ครับผมก็มีน้องๆหลายคนนะครับบอกมาว่าพี่คลิปพี่ไม่แจ้งเตือนเลยนะครับก็ปัญหานั้นจะหมดไปนะผมถ้าน้องๆกดไปที่ติดตามนะผมจากนั้นกดที่กระดิ่งแล้วก็เลือกเป็นทั้งหมดนะครับผมเอาล่ะไปดูคลิปกันต่อเถอะเอ็ดเคคิงพีท8จุดเกิด 100% ของกระบองไคโดละเอียดมากยาลูละเอียดจริงเหรอวะจริงเปล่าละเอียดจริงเปล่าอะไรเนี่ยผลแสงแค่กด X ครั้งก็ฟาร์มได้ทุกตัวแบบ easy โอเค easy นะแล้วก็พี่ครับอัปเดต9นี้เปลี่ยนเวลารอไหมครับไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนมันเกาะละ1จุดครับไม่เกาะแรกมันเกิด2จุดนะครับท่านผู้ชมอันนี้ใครที่เข้าใจก็โปรดทำความเข้าใจใหม่ด้วยนะครับอะไรเนี่ยพี่รู้ไหมครับว่ามันเกิดตอนที่เราออนเกมกี่นาทีครับก็ในคลิปผมบอกแล้วนะผมจะตอบน้องเขาใหม่นะผม60ถึง90นาทีครับ60ถึง90นาทีครับแป๊บนึงนะนาทีโอเคนาทีครับอันนี้ตอบแล้วนะครับผมโอเคกดใจให้ตัวเอง เหมือนเหงาอะไรเนี่ยกี่นาทีหายเหรออ้าวอันกี่นาทีหายนี่น่าจะไม่แน่ใจนะครับ10นาทีป่ะ10นาทีหายมั้งน่าจะ10นาทีหายนะครับประมาณนั้นแหละเอ้ยอะไรเนี่ยไฮคิเกิดเกาะแรกใช่มั้ยครับอยากให้พี่ทําจุดเกิดไฮคิได้เดี๋ยวพี่ทําให้นี่แหละคลิปนี้แหละ คลิปนี้แหละที่ผมจะมาทําจุดเกิดไฮคิให้ทุกคนดูนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในคิงพีทกันก่อนเลยตอนนี้ยังเป็นกิ่งไอ้เหี้ยมันยังกิ่งชิ้นอยู่ล่ะเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลเพื่อนเจ้ายังเป็นกิ่งชิ้นอยู่งั้นหรืออัลฟาเกล้านะครับโอเคก็อะไรเนี่ยอะไรวะฮาคิสุ่มวางไข่รอบๆแผนที่ทุก 2-3 ชั่วโมงและค่าใช้จ่าย1ล้านเบรีก็คือไอ้ฮาคิที่ติดตัวเรามาเนี่ยนะครับมันจะเอาออกแล้วนะครับมันเอาออกแล้วนะครับผมแล้วก็มันจะสุ่มให้ 5,000 คนน่าจะได้1คนนะครับคือถ้ามีคนเข้าเกม 5,000 คนแล้วเราเป็น1ใน 5,000 คนนะครับมันจะสุ่มนะครับผมมันจะสุ่มให้1คนใน 5,000 เข้าใจปะแล้วเปอร์เซ็นต์การสุ่มแม่งน้อยมากไอ้เหี้ยเนี่ยท่านผู้ชมมันเพื่อรับไฮคีนะครับฟรีอันนี้คือฟรีนะส่วนซื้อเราก็จะ1ล้านเบรีนะครับผมแต่ว่าไฮคีในเกมตอนนี้นะครับมีอยู่3ฮาคินะครับท่านผู้ชมมันจะมีฮาคิเกาะฮาคิสังเกตแล้วก็ฮาคิราชันอันนี้เลยนะครับซึ่งราคาก็แพงเอาเลยมันก็แพงเอาเรื่องอะครับแล้วก็ฮาคิเนี่ยแต่มันแบบฟรีนะครับท่านผู้ชมแบบฟรีก็คือไอ้เจ้าฮาคิเนี่ยสุ่มวางไข่รอบๆแผนที่ทุก 2-3 ชั่วโมงเข้าใจปะ2-3 ชั่วโมงจะสุ่มวางไข่1ตัวนะครับผมส่วนใครจะมาไขแน่นอนครับเป็น NPC อีกแล้วส่วน NPC ก็เป็นเลลี่เป็นเลลี่นะครับเลลี่จะมายืนขายนะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะผมจะมาบอกจุดเกิดของฮาคิทั้งหมดในแมปเอาไม่ใช่ทั้งหมดสิเอาที่ผมรู้นะแต่ผมยังไม่หานะอันนี้ก็คือผมรู้แต่ผมยังไม่เริ่มหานะท่านผู้ชมคือผมรู้แล้วผมก็แบบจะมาแบบบอกท่านผู้ชมเลยอ่ะเข้าใจปะประมาณนั้นนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะไปหาดูนะครับว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกนะครับโอเคเข้าเกมว่ะอันนี้ผมเข้าค้างไว้แล้วนะโอเคแล้วก็จะเดินทางไปที่เกาะแรก What the fuck ไปเลยอันนี้คือกูยังไม่เริ่มฟาร์มอ่ะครับเห็นปะคือผมยังไม่เริ่มฟาร์มเลยนะท่านผู้ชมก็ตามนั้นแหละครับกูขี้เกียจอ่ะช่วงนี้ติดฟรีไฟอ่ะติดฟรีไฟแล้วเหรออีกแล้วนะคือเลิกเล่นไปครับแต่มันก็กลับมาเล่นเหมือนเดิมคือมันเลิกบ่ได้เอาแล้วผมเผื่อใครนะครับผมแบบว่าเผื่อใครไม่ใช่สาวกวันพีชนะแต่ว่างงว่าฮาคิราชันเนี่ยคืออะไรทำไมคนถึงอยากได้นักหนานะว่าทำไมมันอะไรมันโหดขนาดนั้นเลยเหรอพี่อะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าไอฮาคิราชันเนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงนะครับนี่ก็มาดูพร้อมกันเลยนะครับผม
ฮาคินะครับผมแห่งราชันนะครับเป็นพลังชนิดเดียวที่ไม่สามารถฝึกฝนกันได้นะก็คือมันจะสุ่มให้นะไม่รู้ว่าในเนื้อเรื่องในเกมนะผมมันก็จะสุ่มให้เหมือนกันนะครับพลังดังกล่าวมาจากจิตใจที่แข็งแกร่งและมีเพียงผู้ที่ถูกเลือกเท่านั้นที่จะสามารถใช้ฮาคิชนิดนี้ได้เห็นปะไอ้เข้มต้องดูว่ามันแรงแค่ไหนท่านผู้ชมอะไรเนี่ยแม้แต่ทหารเรือที่ว่าไร้กาดอย่างอาคาอินุหรืออาโอคิจิหรือว่าคิซารุก็ยังไม่สามารถใช้พลังนี้ได้โอ้โหไอ้เข้เรียกได้ว่าฮาคิคุณสมบัติแห่งราชันเป็นพลังที่ไร้กาดที่สุดในโลกของวันพีชโอ้โหลักษณะของฮาคิราชันนะเอ้ยแป๊บนึงนะครับเนี่ยฮาคิราชันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าแค่เดินผ่านอ่ะไอ้พวกที่แบบลูกกระจอกอ่ะก็แบบลงแล้วเออประมาณนั้นลักษณะของฮาคิราชันนะครับผู้ใช้จะสามารถปล่อยจิตคุกคามหรือจิตสังหารได้ในระดับรุนแรงออกมาจนทำให้ศัตรูที่จิตอ่อนหมดสติไปทันทีหรือหากเป็นศัตรูที่มีจิตแข็งแกร่งพอก็จะตะลึงหยุดนิ่งไปชั่วขณะเอ้ยแม่งโคตรคูลปัจจุบันผู้ใช้ฮาคินะครับผมแห่งราชันในเรื่องวันพีชได้ปรากฏออกมา8คนนะเออก็มีลูฟี่เอสหนวดขาวแชงแฮนค็อกโรเจอร์โดฟามิงโกแล้วก็นางูริใครวะเนี่ยแต่ก็อาจมีปรากฏออกมาในอนาคตก็ต้องมาลุ้นกันนะก็ประมาณนี้แล้วสำหรับฮาคิราชันว่ามันแรงมากๆนะครับผมฟึบโอเคเดี๋ยวเรามาดูผมจะมาบอกนะผมว่าเราสามารถหาทุยพูดอะไรกูเนี่ยครับเราสามารถหาฮาคิราชันได้จากที่ไหนนะครับเอออันนี้คือผมรู้มานะครับแต่แป๊บนึงมันอยู่ตรงไหนวะเออตรงไหนวะท่านผู้ชมตรงไหนวะตรงนี้ปะวะชึบชึบอ่ะตรงนี้ครับผมก็คือให้เรามาตีบอสเบกบอยให้เรามาตีบอสไอสัตว์กูยังไม่ทำอะไรมึงเลยนะมึงเปิดกูก่อนเหรอเนี่ยเฮ้ยนะให้เรามาตีไอบอสตัวนี้แหละท่านผู้ชมถามว่าตีแล้วได้อะไรแน่นอนครับเราจะได้ฮาคิราชันมาแต่มันก็ไม่ได้ 100% นะครับท่านผู้ชมแล้วก็มันตียากมากเลยนะไอตัวเนี้ยมันตียากมากครับตียากมากๆเลยแหละถือว่าเป็นบอสที่โหดเอาเรื่องไม่ก็โหดที่สุดในแมปแล้วนะครับเออตอนนี้ผมก็อยู่ในเซิร์ฟ VP ของไอ้นิวคนเดิมนะท่านผู้ชมแล้วก็รหัสของกูอีกแล้ว โอเคแล้วผมก็จุดเกิดทั้งหมดนะจะมี5จุดนะผมแล้วก็มันจะเกิดแค่จุดเดียวนะผมก็คือเกาะนี้แหละครับผมไม่ใช่จุดเดียวสิเกิดแค่เกาะเดียวก็คือเกาะแรกนะผมเกาะแรกนะท่านผู้ชมถามว่าพี่ไอ้ไฮคิเกาะเนี่ยมันทำอะไรได้นะท่านผู้ชมฮาคิเกาะนะมันจะคูณดาเมจเข้าไป2นะผมคือถ้ามีนี่ก็แน่นอนว่าฟาร์มง่ายอยู่แล้วท่านผู้ชมแล้วก็ฮาคิสังเกตก็คือเอาไว้หลบสกิลของศัตรูนะครับก็คือโกงอยู่แล้วแหละเนี่ยท่านผู้ชมจุดแรกก็คือจุดนี้นะมันจะมาในมอดบอทอะไรล่ะบอทของเลลี่นะครับอันเนี้ยโลทาวช่างแม่งครับโอเคครับตัวแรกมันจะเกิดตรงนี้นะผมท่านผู้ชมนี่คือจุดที่1นะครับจุดที่1จะเกิดตรงนี้นะครับเออลืมบอกไปนะครับผมมันจะเกิดทุก3ชั่วโมงนะครับผมประมาณนั้นนะแล้วก็แป๊บนึงนะเออ2-3ชั่วโมงนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะหายภายในกี่นาทีนะครับท่านผู้ชมใครรู้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกเพื่อนๆด้านล่างด้วยนะเออนะครับจุดแรกจะเกิดตรงนี้นะครับผมโอเคไปจุดที่2กันเลยอ่ะชึบเนี่ยท่านผู้ชมจุดที่2นะครับจุดที่2จะเกิดตรงนี้นะครับผมเกิดตรงนี้นะครับจุดที่2จะเกิดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้เลยเห็นปะกี่จุดแล้วนะ2จุดแล้วนะผมก็คือ2จุดแล้วนะเออ2จุดละ2จุด2จุดแล้วครับท่านผู้ชม2จุดแล้วแล้วก็จุดที่3นะครับจุดที่3จะเกิดตรงนี้เกิดตรงนี้จุดที่3นะครับตรงนี้จุดที่3ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะโอเคก็คือจะยืนตรงนี้เลยท่านผู้ชมตรงนี้นะครับต่อไปก็ไปเป็นจุดที่6จุดที่6ชึบชึบฟึบฟึบชแวบชแวบเร็วๆเพื่อนเร็วๆท่านผู้ชมจุดที่6จะเป็นจุดตรงนี้นะครับจุดที่6ตรงนี้เลยเอ้ยจุดที่3จุดที่4ดิ6พ่อมึงสิเออตรงนี้เป็นจุดที่4นะครับจุดที่4ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้เลยตรงนี้แหละโอเคก็จะมีทั้งหมด4จุดนะครับไม่ใช่5จุดนะครับมีทั้งหมด4จุดนะครับท่านผู้ชมโอเคก็
็ประมาณนั้นนะครับสำหรับการหามีน้องๆบอกมาแหละผมก็เลยมาหาให้นะจริงๆวันนี้น่าจะเป็นคลิปอื่นแต่ผมก็มาทำอันนี้ให้น้องๆดูก่อนนะครับผมก็โอเคผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe พี่ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่เป็นการพลาดคลิปต่อๆไปนะผมก็สำหรับคลิปนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับผมจุ๊กู